จะไปอยู่อีกที่หนึ่งถ้ามันหายไปนะเราก็แค่เอาบัตรประกัน1อันมาดึงอาวุธเราคืนพี่จีเดี๋ยวหน้าบอกต่อพี่บ๊อบเดี๋ยวพี่บ๊อบไล่ไปก่อนเดี๋ยวผมเอาตุนมากเลี้ยงเลี้ยงมันไปเอาเลยตุนแล้วขับโง่ครับพี่จีมีใครอยากหารายได้เสริมไหมครับวันละ500ทำงานวันละ8ชั่วโมงครับ8ชั่วโมงไม่เยอะด้วยไม่ได้ฟิกงานวันละ500ขอคนที่ไว้ใจได้ครับแล้วก็มีความรู้ในการเล่นแล็กด้วยแล้วก็ต้อง PVP เก่งด้วยครับคุณรู้ป่าวในเรดิกอ่ะผมไล่ตบหมดอ่ะในเรดิกอ่ะในเรดิกผมไม่สนนะผมเป็นเด็กเหี้ยตอนนี้มีคนเกลียดผมอ่ะผมเป็นเด็กเหี้ยในเรดิกอ่ะผมเจอผมฆ่าอย่างเดียวอ่ะผมฆ่าชุบอ่ะผมฆ่าเสร็จใช่ไหมแล้วผมชุบฆ่าแล้วก็ชุบฆ่าแล้วก็ชุบฆ่าแล้วก็ชุบอยู่ด้านอ่ะผมกลายเป็นเด็กเหี้ยครับปั๊มดีจีในร่องตรงเขาต้องเขาปั๊มหนึ่งรถถึงรถไม่ใครจะดิอยู่ตรงร่องอยู่ตรงร่องป๋อเว้ยคำเดียวเลยรถมาโดนไปชนใครชิโร่โคอี้ครับเย้คนเดียวเลยไงเย้ครับลุงเกินไปปะเนี่ยลูกศิษย์ลุงแม็กเอเคไอ้เหี้ยเกินไปเที่ยกูเปิดกล่องเยอะกระเป๋าสตอรี่มันอะไรนี่ได้นี่วะอันนี้โง่นี่โง่อันนี้โง่นี่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 โง่เปิดกระเป๋าตัวอะไรวะไอ้สัตว์กระเป๋าตัวอะไรวะทีเย้Yeah. Yeah. Yeah. แล้วก็ Yeah. Yeah. อ้าวบัตรประกันไม่ซื้อ8 Yeah. 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 ครับครับไงมาเกมต่อครับไม่ใช่ที่ผมครับผมไม่ได้ขายตัวคอนMRE Let to naive สวยสวยหมุนอยู่บนเขาหน้าบ้านแซดกลับขึ้นไปชนชิโร่ลากสวนเลยลากสวนแม่งเลยอยู่ผมอยู่วายวูดมาอย่างเงี้ยเล่นวันไปเยี่ยมแล้วเต็มบกเลยเราเต็มบกเลยเต็มบกเลยไม่ต้องกลัวจะกู้อยู่เพื่อนเอาดิกู้มือแต่กู้มันนะอยู่ไหนนะไปรอบนึงหน้าบ้านสองนี้แล้วก็เดี๋ยวตอนเนี้ยมันจะมีกฎใหม่ขึ้นมาครับมันจะมีกฎใหม่กล่องอะไรวะกล่องอะไรอ่ะอะไรอ่ะคิวเขียวมันจะมีกฎใหม่ขึ้นมาครับที่ผมไปนอนคิดกันแล้วก็มีน้องๆที่เสนอมาด้วยต่อไปเนี่ยจะตีกันย้ำอาวุธได้ทุกกรณีครับจะย้ำอาวุธกันได้ทุกกรณีจะย้ำอาวุธกันได้หมดเพราะว่าผมมองว่าฟิลการที่จะย้ำอาวุธอะหายไปแล้วแต่การย้ำอาวุธนั้นอะมันจะเป็นอีกแบบนึงนะครับสมมติใช่ไหมยกตัวอย่างนะผมมี
ของเนี่ยผมมีอาวุธ5ชิ้นผมจะมีอาวุธ5ชิ้นนะครับก็คือถ้าผมไปอาวุธผมจะหายไปหมดเลย5ชิ้นอาวุธผมจะหายไปหมดเลย5ชิ้นแต่จะหายไปมันจะอยู่ inventory อีกอันนึงซึ่งเราต้องเอาบัตรประกัน1อันน่ะดึงอาวุธของเราออกมาได้แต่ว่าถ้าเราไม่ใช้บัตรประกันเราจะรอ7วันเราจะรอแค่7วันเท่านั้นนะครับถ้าสมมติมึงอยากรีบใช้อ่ะมึงอยากใช้อันเนี้ยมึงดึงมาเลยก็คือการตีทุกครั้งอาวุธมึงจะหายไปหมดเลยนะครับมึงต้องบัตรประกันมา1ใบเพื่อดึงอาวุธมาสมมติผมพกอย่างเงี้ยของทุกชิ้นเลยแม่งผมพกแม่งหมดเลยกูรวยบัตรประกันผมก็สามารถทำได้อะไรประมาณเนี้ยผมมองว่าการที่มันมีอาวุธหายแบบเนี้ยมันสนุกกว่ามันไม่ควรมีแบบอาวุธหายไปเลยไม่ควรมีแล้วเพราะว่ามูลค่าอาวุธน่ะมันเป็นเงินที่สูงมากซึ่งไม่อยากได้แบบนั้นซึ่งเราก็เลยจะเปลี่ยนใหม่ก็คืออาวุธจะไปอยู่อีกที่นึงถ้ามันหายไปนะเราก็แค่เอาบัตรประกัน1อันมาดึงอาวุธเราคืนแต่ถ้าเราไม่มีบัตรประกันเราก็แค่รอ7วันแค่นั้นเองประมาณนั้นครับประมาณนั้นเจ๋งไหมเจ๋งอ่ะมันจะได้สนุกหน่อยมีฟีลแบบว่ามีอาวุธหายกันบ้างอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวให้แอดมินเขากำลังทำกันอยู่ครับก็คือที่ 1.0 ก็จะเป็นเหมือนกันนะบอกไว้ก่อนที่ 1.0 ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับทักษะใบไหมมันไม่ต้อง3ใบหรอกคุณอย่าลืมว่าเรามีอาวุธหลายชิ้นเว้ยอ่ะปืนเนี่ยต้องหายไปแน่ๆไม้เบสต้องหายไปแน่ๆและไหนจะวอเราอีกถ้ามึงใช้3อันเนี่ยกีดเลยนะไอ้เหี้ยบัตรประกันอะเอ้ยเช็คตรงไหนเป็นไงวะก็ลงไปอยู่ก็ลงไปอยู่มันลงจากเยอะป่ะมันเยอะป่ะคือผมอยากให้ทุกคนน่ะคิดถึงการที่เราอาวุธออกมาเล่นน่ะว่าไอ้เหี้ยอาวุธแต่ละชิ้นน่ะเราเฟดเราแบบเฮ้ยแม่งมันหายไปได้เราต้องรอ7วันนะถ้าเราไม่มีแบบประกันจริงๆเงี้ยมันก็จะแบบว่ายังไงไม่รู้อะเราต้องใช้อาวุธแบบออกมาที่กูเอาแค่นี้พอกูเออไปแล้วกูแบบประกันหายอะไรประมาณนี้ครับอยู่ไหนบอลส้มมันนวยบอลส้มมันนวยเบี่ยงมาทางซาเวทหน่อยห่อให้มนห่อให้มนแค่ละพี่ต้นมันเนี่ยประมูลแม่งน่ะพี่ไล่หน่อยพี่ไล่หน่อยเดี๋ยวไปพี่ดูเคสเลยดูเคสหน่อยอยู่ดูเคสทางบ้านซาเวทอ่ะกลับมาทางบ้านซาเวทแล้วมองขึ้นไปตรงอำนวยอ่ะมองขึ้นไปบอลส้มไม่ได้ห้ามแม่งแม่กูเปิดซ่อมเปิดไฟส่องละไม่อาจินไอ้ชิโร่พี่ดักเลเวลล่างนี้ผมอยู่สเตเดียมงั้นตรงนี้เคลียร์กันไปนะกูไปหาอีกเคสนึงแล้วนะไปเลยไปหาเคสใหม่เลยเนี่ย